ค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านศึกษานิเทศทุกท่านนะคะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศหรือว่า SCEC ในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ยันก็รู้สึกยินดีนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยชี้แจงแนวดำเนินงานของศูนย์ SCEC ในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องไล่เรียงถึงความเป็นมาสักนิดหนึ่งนะคะของศูนย์นี้ว่าสพฐ.นะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีนโยบายนะคะในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศหรือว่า Human Capital Excellence Center HCEC นี้ขึ้นมานะคะซึ่งเราก็ใช้ประโยชน์จากศูนย์เดิมที่เราได้เคยช่วยกันทำงานมาก่อนหน้านี้นะคะที่เราเรียกกันว่าศูนย์แอริกหรือว่าศูนย์พัฒนาการเรียนสอนการสอนภาษาอังกฤษของสพฐ.นะคะซึ่งดั้งเดิมมาเนี่ยก็ใช้ศูนย์แอริกเนี่ยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่ก็เนื่องจากว่าความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูของเราเนี่ยนะคะก็มีมากขึ้นทุกขณะนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ที่เรามีอยู่นั้นนะคะนอกจากจะใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้วอาจจะต้องขยายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะออกไปอีกนะคะให้กว้างขวางมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็มีศูนย์นี้อยู่ทั่วประเทศในทุกจังหวัดนะคะโรงเรียนประจำจังหวัดก็จะเป็นศูนย์ดั้งเดิมของเราที่ดำเนินการกันมาแล้วในช่วงหนึ่งก็มีการขยายออกไปนะคะก็เป็นศูนย์ประจำอำเภอเพิ่มขึ้นให้ครบทุกเขตพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีอยู่ขนาดนี้188ศูนย์นะคะทีนี้ในการดำเนินการเราจะเริ่ม185ค่ะในการดำเนินการช่วงแรกเราก็จะไปเริ่มที่88ศูนย์ก่อนนะคะในแต่ละจังหวัดค่ะเพื่อที่จะเริ่มแนวดำเนินการนะคะให้เห็นเป็นแนวทางที่ชัดเจนนะคะแล้วจึงจะขยายต่อให้ครบตามจำนวนศูนย์ที่เรามีในอนาคตนะคะศูนย์นี้นะคะนอกเหนือจากจะช่วยกันทำงานในบทบาทภารกิจดั้งเดิมทางด้านภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะคะก็เรียนว่าจะขยายออกไปให้ครอบคลุมในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพนะคะซึ่งขณะนี้สมรรถนะในศตวรรษที่21ก็เราก็ทราบกันดีนะคะว่าครอบคลุมไปมากมายหลายเรื่องเพราะฉะนั้นแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่า EIDP เนี่ยหรือว่า Excellent Individual Development Plan ตรงนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะซึ่งในการพัฒนาเนี่ยนะคะก็จะมีหลายส่วนมากแต่ถ้าจะพูดกันตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพของมาตรฐานวิชาชีพนะคะซึ่งเราใช้นะคะเป็นฐานของการพัฒนาวิชาชีพรายบุคคลเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในภาพก็จะเห็นมาตรฐานวิชาชีพของครูนะคะซึ่งในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยนะคะเดิมทั้ง4มาตรฐานที่ปรากฏเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของครูของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ของศึกษานิเทศเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้กันตั้งแต่ปี2556นะคะแต่ในส่วนของครูเนี่ยได้มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมนะคะในประกาศใหม่ในปี2562นะคะเพราะในส่วนของครูเนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่มีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากว่าครูนั้นขณะนี้เราก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากว่านักเรียนนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือคุณครูนะคะแล้วนักเรียนนั้นขณะนี้สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่21นะคะสมรรถนะสำหรับการเรียนรู้
ต่างๆของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงในขณะนี้จากโรคที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะแล้วก็สมรรถนะของผู้เรียนนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนตามให้ทันการทันโลกมีมาตรฐานมีความเป็นสากลแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะเพราะนั้นคุณครูก็ต้องเร่งก้าวให้ทันเพราะนั้นสมรรถนะของคุณครูนั้นนะคะก็ถ้ามองตามภาพท่านก็จะเห็นนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือที่เขาเอียงๆตรงนั้นจะมีส่วนสีเหลืองนะคะอันนั้นจะเป็นมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของครูนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยที่จำเป็นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมาตรฐานด้านความรู้ของครูนั้นนะคะก็จำแนกออกเป็นหลายส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของพื้นฐานก็คือการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกสังคมเนี่ยโลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วโลกยุค post covid หรือว่าหลังการระบาดของโควิดโลกยุค new normal ทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วค่ะคุณครูต้องก้าวให้ทันนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของจิตวิทยาต่างๆอันนี้คุณครูต้องยิ่งเข้าอกเข้าใจมากขึ้นมาตรฐานเขาเน้นย้ำเรื่องนี้มากว่าเด็กทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนการที่จะไปจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กคุณครูต้องเข้าใจเด็กต้องมีจิตวิทยานะคะแล้วการที่เราจะไปมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเด็กเหมือนสมัยก่อนคงเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากเราอยากให้เด็กมีระเบียบวินัยเราอาจจะใช้การลงโทษไม่ได้แล้วอาจจะใช้วิธีการที่เคยใช้ดั้งเดิมแล้วขณะนี้เราเห็นแล้วว่าโอ้มันเกิดผลเสียมากมายนะคะสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องมาตรฐานความรู้ไอ้ตรงนี้ค่อนข้างละเอียดที่เขากำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ตามมาตรฐานตามศาสตร์หรือการสอนที่เป็นวิชาเฉพาะของคุณครูนะคะมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าทางด้านดิจิทัลสิ่งนี้เขากำหนดไว้ในมาตรฐานหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในมาตรฐานวิชาชีพนะคะซึ่งจากตรงนี้เองเนี่ยนะคะเมื่อมาตรฐานวิชาชีพมีการปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้ถ้าเรียนพูดถึงบุคลากรทางการศึกษาอื่นก็คือผู้บริหารทั้งสถานศึกษาทั้งผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศเขากำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาปรับปรุงตัวมาตรฐานวิชาชีพเหมือนคุณครูเช่นกันนะคะก็คิดว่าคงจะออกมาเร็วๆนี้หลังจากคุณครูได้ประกาศในปี62นี่เข้าใจว่า63หรือต้น64เนี่ยมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารกับศึกษานิเทศก็คงตามมาก็คงเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงกันละค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกของสากลเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานของวิชาชีพอีกที่เหลือก็ต้องเปลี่ยนเพียงแต่คุณครูเนี่ยจะมีรายละเอียดมากมายในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนขณะที่ผู้บริหารก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดอื่นที่เป็นส่วนสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทางด้านสถานศึกษาซึ่งแน่นอนเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะสถานศึกษาจะมีขนาดเล็กลงเด็กจำนวนลดลงเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนหลายสิ่งหลายอย่างการบริหารจัดการต้องเปลี่ยนค่ะหรือศึกษานิเทศก็เช่นกันนะคะศึกษานิเทศซึ่งดั้งเดิมเราก็คิดว่าศึกษานิเทศเนี่ยคือคุณครูเก่งๆนะคะเข้ามาที่จะทำหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะแนะนำโรงเรียนแนะนำคุณครูหรือเป็นต้นแบบของคุณครูนะคะสถานการณ์ตัวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหน้าที่ในการนิเทศก็ยังอยู่แต่รูปแบบวิธีการหรือการที่คุณศึกษานิเทศจะเข้าไปเป็นต้นแบบเรื่องการเรียนการสอนนั้นอาจจะต้องดูว่าทำยังไงจะเหมาะสมเนื่องจากโลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนตัวเด็กนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนอย่างมากมายศึกษานิเทศจะมีหน้าที่อย่างไรนะคะในการที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามนะคะทีนี้ขอมาดูในส่วนของคุณครูชัดๆนะคะว่าส่วนแรกของคุณครูที่มีการปรับมาตรฐานวิชาชีพแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณครูไม่ว่าจะเป็นคุณครูสอนวิชาอะไรก็ตามนะคะถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นคุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคุณครูภาษาอังกฤษแน่นอนว่าจะต้องมีมาตรฐานการความรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตนเหมือนคุณครูวิชาอื่นๆ
แต่สิ่งที่จะแตกต่างคืออะไรคะสิ่งที่จะแตกต่างก็คือตัวสมรรถนะของคุณครูในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะครูภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องรู้ในเรื่องของบริบทโลกรู้ในเรื่องจิตวิทยารู้เรื่องอื่นๆแต่ในเรื่องของหลักสูตรในเรื่องของการเรียนการสอนสมรรถนะทางภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสมรรถนะเฉพาะเนี่ยนะคะก็ต้องไม่เหมือนกับครูวิชาอื่นนะคะเพราะนั้นครูภาษาอังกฤษเองจะต้องมีสมรรถนะประจำสายงานของตัวเองซึ่งมีสมรรถนะเฉพาะในระดับที่แตกต่างออกไปครูวิทยาศาสตร์ก็เช่นกันนะคะว่าครูวิทยาศาสตร์นั้นนอกเหนือจะรู้ในเรื่องของศาสตร์การสอนเรื่องของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรู้เรื่องของจิตวิทยาการสอนสิ่งที่ครูวิทยาศาสตร์จะต้องรู้มากกว่าคนอื่นมีสมรรถนะเฉพาะอะไรก็คือสมรรถนะเฉพาะด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทักษะการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบค้นนะคะหลายๆเรื่องที่จะต้องมีสมรรถนะเป็นของตัวเองหรือคุณครูทางด้านสังคมศาสตร์ก็เช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคลี่ออกมาว่าคุณครูในแต่ละสายในแต่ละการสอนในแต่ละรายวิชานั้นจะต้องรู้อะไรแล้วก็มีสมรรถนะด้านไหนบ้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่ EIDP เนี่ยนะคะที่เป็นแผนพัฒนารายบุคคลเนี่ยจะต้องคลี่ออกมาเพราะฉะนั้นทั้งในส่วนของสอะไรนะที่เป็นชื่อย่อของศูนย์เราเนี่ยสบศส่วนกลางเนี่ยนะคะจะต้องช่วยกันคลี่ส่วนของจังหวัดเองก็เช่นกันค่ะนะคะในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษานะคะในส่วนของผู้ในการกลุ่มพัฒน์หรือว่าศึกษานิเทศเองก็ต้องลงไปดูตรงนี้จะรู้ว่ารายละเอียดของครูในแต่ละรายวิชานะคะในแต่ละสายอาชีพนั้นจะต้องมีแผนพัฒนารายบุคคลที่มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นลักษณะเฉพาะก็ต้องกำหนดออกมาให้ชัดเจนนะคะว่าคุณครูจะต้องรู้เรื่องอะไรเช่นระดับความรู้หรือสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะทางด้านภาษาไทยทางด้านดิจิทัลซึ่งเป็นตัวบังคับที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ทั้งหมดแหละค่ะเพียงแต่ว่าระดับของความรู้แล้วก็สมรรถนะนะคะในแต่ละเรื่องนั้นจะมีระดับที่ต่างกันเช่นคุณครูภาษาอังกฤษในเรื่องของภาษาอังกฤษก็ต้องมีสมรรถนะที่มีระดับสูงกว่าคุณครูที่สอนวิชาอื่นนะคะหรือครูที่สอนคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีระดับทางด้านดิจิทัลที่สูงกว่าคุณครูที่สอนวิชาอื่นนะคะขณะที่ครูวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทยมีทั้งดิจิทัลแต่ว่าระดับก็จะอยู่ที่สมรรถนะกลางที่เขาวางเกณฑ์เอาไว้ที่เป็นพื้นฐานอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องคลี่ออกมานะคะเพราะนั้นตรงนี้เมื่อเราคลี่สมรรถนะเฉพาะออกมาแล้วก็จัดทำเป็นแผนพัฒนารายบุคคลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงกันต่อที่คุณครูจะได้มีสมรรถนะตรงนี้ยันก็ขอเรียนให้ทราบว่าตัว EIDP ที่คิดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการวางแผนเอาไว้นิดหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะท่านผอ.สบค.แล้วก็ท่านผอ.กลุ่มของสบค.นี่ก็คงจะได้มาเล่าตรงนี้ต่อนะคะว่าในส่วนของการดำเนินการที่จะพัฒนาสมรรถนะเนี่ยให้เป็นไปตามแผนที่จะได้กำหนดระดับอะไรกันเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะมีตัวศูนย์เนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการพัฒนาบุคลากรขึ้นมานะคะซึ่งในการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เนี่ยนะคะก็ยังคิดว่าก็คงจะเริ่มต้นในหลายๆส่วนจริงๆแล้วในปี63เนี่ยนะคะได้มีแผนของการที่จะให้เริ่มต้นทำงานกันนะคะเพียงแต่ว่าเราทุกคนก็ทราบกันดีนะคะว่าเราเผชิญกับปัญหานะคะในเรื่องของโควิด-19 เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแผนหลายเรื่องก็ปรับเปลี่ยนเลื่อนไปในปี64แทนนะคะแต่บางเรื่องก็ยังจะดำเนินการกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังจากแผนภาพของ EIDP ที่เป็นแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมี2ส่วนนะคะที่สามารถที่จะดำเนินการกันได้ส่วนแรกก็คือตัวศูนย์เอง
นะคะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่า SCEC นี่ก็จะมาจากเอริกที่เราได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจตรงนี้นะคะทั่วประเทศนี่นะคะศูนย์ตรงนี้ก็จะเริ่มต้นการทำงานในลักษณะที่เป็นศูนย์ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อความเป็นเลิศตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้เนี่ยนะคะโดยจะทำลักษณะของ on ground ก็คือเป็นแผนที่เป็นศูนย์ที่อยู่มีที่ตั้งอยู่แล้วก็คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็จะได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในแง่ของการพัฒนานะคะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้มีการเล่ากันให้ฟังว่าการพัฒนาโดยศูนย์เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรบ้างหรือว่าศูนย์มีภารกิจอะไรบ้างแล้วในปี63ในส่วนที่เหลืออีก2เดือนเนี่ยนะคะจะดำเนินการอะไรกันบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการก็เรียกไงเกิดการปฏิบัติขึ้นในปีนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นแนวทางรูปแบบวิธีการแล้วก็สิ่งที่ได้จากปีนี้ในส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะเราก็จะนำผลตรงนี้แหละมาดูต่อว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมตรงไหนให้มันมีความคล่องตัวให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านก็คงเห็น DEEP หรือว่า DEEP อันนี้เป็น Digital Education Excellence Platform หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศนะคะซึ่งสพฐเนี่ยนะคะก็ได้จัดทำขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการให้บริการที่จะเป็นสื่อที่จะพัฒนาความรู้หรือสมรรถนะในรูปแบบออนไลน์หรือออนดีมานด์นะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเอาในเรื่องของพวกอะไรนะคะโปรแกรมนะคะหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรืออะไรหลายๆตัวที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเข้ามาเรียนรู้ลักษณะของออนไลน์ได้นะคะที่จะมีการรีจิสเตอร์เข้ามาแล้วก็ไปเรียนในเรื่องที่มีความสนใจหรือเรื่องที่เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารายบุคคลที่กำหนดเอาไว้อย่างเช่นมีการกำหนดว่าระดับทางความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องอยู่ระดับใดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้บางครั้งการไปพัฒนาแบบ face to face หรือว่าไปนั่งเรียนที่ศูนย์ไปนั่งอบรมที่ศูนย์หรือตรงนู้นตรงนี้เนี่ยคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยนะคะก็อาจจะหาเวลาตรงนี้ได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยถ้าเราจะเชิญออกจากห้องเรียนมาอบรมนะคะเราก็นึกถึงในเรื่องของนักเรียนที่เราเชิญคุณครูออกมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียหลายๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นดีฟหรือว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาช่วยตรงนี้ก็คือว่าจะมีตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวโปรแกรมที่เป็นการพัฒนาคุณครูเนี่ยเกิดขึ้นหลายโปรแกรมมากนะคะแล้วก็รีจิสเตอร์หรือว่าสมัครเข้าไปนะคะแล้วก็เรียนทางออนไลน์นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดที่จะเล่าให้กันฟังว่ามีโปรแกรมหรือว่ามีหลักสูตรอะไรทางออนไลน์บ้างที่ให้บริการนะคะซึ่งยังคิดว่าคงไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษนะคะก็คงมีอยู่หลากหลายด้านทีเดียวที่จะเริ่มทยอยเปิดนะคะที่จะให้บริการกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคิดว่าทั่วโลกทุกประเทศเนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะในการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลนะคะแล้วก็กว้างขวางมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาการศึกษาของบุคคลหรือของประเทศทีเดียวเพราะว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนั้นขึ้นอีกแล้วไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในที่ตั้งได้ในโรงเรียนหรือในห้องเรียนได้สิ่งที่พอที่จะเข้ามาทดแทนการเรียนการสอนลักษณะเช่นนั้นได้ก็คือตัวแพลตฟอร์มทางการศึกษาหรือการเรียนออนไลน์หรืออย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่อยากจะให้ทุกคนได้ให้ความสนใจแล้วก็ลงเข้ามาใช้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านศึกษานิเทศนะคะทางด้านบุคลากรในกลุ่มพัฒของเขตนะคะแต่ต้องให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำกับคุณครูที่จะเข้ามาใช้ตรงนี้แล้วคุณครูก็ต้องไปดูแลนักเรียนต่อในเรื่องนี้เช่นกันในอนาคตตัวแพลตฟอร์มตัวนี้จะเข้ามาทดแทนการเรียนการสอนในหลายๆวิชานะคะความสำคัญของการเรียนในห้องเรียนหรือการเรียนกับคุณครูแบบตัวต่อตัวเผชิญหน้าเนี่ยจะลดลง
จะมีเฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้นแต่ส่วนไหนที่สามารถใช้ตัวออนไลน์ตัวแพลตฟอร์มตัวโปรแกรมทดแทนได้เขาก็จะใช้ส่วนนั้นแทนนะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังคิดว่าน่าจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราจะมีอะไรฮะแท่งสีเหลืองที่เป็น MOE Big Data ตรงนั้นก็จะชี้เห็นว่าการที่เข้าไปเรียนตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเก็บเข้าไปใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะในเรื่องของการพัฒนารายบุคคลนั้นในอดีตก็เหมือนจะเป็นการทำแผนแล้วก็แท้ทำแผนทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต่อไปแผนตรงนี้นะคะจะเป็นแผนที่ต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็เก็บเข้ามาใน Big Data แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาศักยภาพหรือ SCEC หรือการเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองจากแพลตฟอร์มทุกอย่างจะเป็นการบันทึกหรือเรคคอร์ดเอาไว้นะคะในระบบแล้วส่งเข้าไปในฐานข้อมูลกลางของกระทรวงนะคะหรือ MOE Big Data เพราะนั้นการที่แต่ละบุคคลได้เข้าไปพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็มีผลการพัฒนาเนี่ยในเรื่องของการเลื่อนระดับปรับตำแหน่งหรือการเลื่อนวิทยาฐานะหรืออะไรก็ตามเนี่ยตัว MOE Big Data จะเป็นตัวให้ข้อมูลเรื่องนี้โดยที่เราไม่ต้องเสนอเอกสารหรืออะไรอีกเลยในอนาคตเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ระบบนี้ก็จะกลายเป็นระบบนึงที่เป็นการเก็บข้อมูลรายบุคคลในเรื่องของวิชาชีพไปในตัวเพราะนั้นกพ.7ซึ่งเราเคยต้องเก็บรักษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานของเราเนี่ยนะคะต่อไปของกคศเนี่ยเขาจะเก็บในระบบของ Big Data เหมือนกันคือกพ.7จะอยู่ในระบบของการออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะไม่ต้องเก็บเป็นกระดาษแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเชื่อมโยงไปถึงกคศนะคะฐานข้อมูลทั้งหมดของการพัฒนาจะเชื่อมโยงไปตรงนู้นเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาจะทำอะไรที่จะต้องเชื่อมโยงถึงมาตรฐานวิชาชีพเชื่อมโยงถึงการพัฒนารายบุคคลเชื่อมโยงจำนวนชั่วโมงที่เราทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาจะไม่ต้องการเอกสารที่เป็นกระดาษไปยืนยันแล้วแต่เขาจะเช็คจากตรงนี้เลยว่าท่านได้เข้าสู่ระบบของการพัฒนาวิชาชีพที่เขากำหนดให้ไว้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีสองส่วนชัดๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญที่ทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็เข้าไปอยู่ในระบบนี้ให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะเรียนให้ทราบแล้วในปีนี้ก็เข้าใจว่าจะมีการทดสอบทางภาษาอังกฤษเกิดขึ้นนะคะก็เห็นว่าท่านศึกษานิเทศทุกท่านนะคะก็จะได้เข้ามาทดสอบภาษาอังกฤษก่อนคนอื่นนะคะท่านศึกษานิเทศเนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นงั้นคิดว่าการเข้ามาสอบภาษาอังกฤษของท่านศึกษานิเทศนะคะในครั้งนี้ก็จะได้เห็นกันละค่ะว่าตัวความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งอันนี้เป็นความจำเป็นค่ะเพราะว่าเป็นมาตรฐานวิชาชีพนะคะซึ่งเขากำหนดเอาไว้จริงๆไม่ใช่เพราะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นนะคะแม้แต่กพ.ที่กำหนดเอาไว้เขาก็เขียนในเรื่องของภาษาอังกฤษเอาไว้เช่นกันก็จะได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคนที่จบการศึกษาที่ไม่ใช่ครูเนี่ยถ้าอยากจะเป็นข้าราชการก็ต้องไปสอบกพ.ใช่ไหมคะแล้วกพ.นั่นน่ะก็ไม่ได้สอบง่ายเลยนะคะถ้าไปถามกันนะคะคนบางคนสอบเป็น10ครั้งนะคะกว่าจะผ่านไปเป็นข้าราชการได้แล้วในข้อสอบกพ.จะมีข้อสอบภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะคะซึ่งก็มีระดับที่พอสมควรทีเดียวอันนั้นก็เห็นจะชี้ให้เห็นได้ชัดว่าภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของผู้คนทำงานนะคะโดยเฉพาะข้าราชการเพราะฉะนั้นคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยในอดีตเราโชคดีกับข้าราชการกพ.นะคะก็คือมีการสอบบรรจุที่อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะก็สอบภาคกกันไปแล้วก็ไปอะไรคะสัมภาษณ์อะไรเข้าไปทำงานนะคะแต่ต่อไปนี้นะคะคุณครูถ้าเป็นของครุสภาเนี่ยจบตั้งแต่ปี62เป็นต้นไปจบการศึกษาก็ต้องสอบภาษาอังกฤษนะคะ
ิชาชีพอื่นก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนอยู่ในวิชาชีพที่เข้าไปทำงานแล้วโชคดีแล้วไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษก่อนบรรจุเข้าไปปฏิบัติงานแต่ในกระบวนการปฏิบัติงานก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ทราบกันดีใช่ไหมคะว่าตัวแพลตฟอร์มตัวหลักสูตรอะไรต่างๆหลายเรื่องที่เราไปสืบค้นข้อมูลก็จะเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั้นอันนี้เป็นความสำคัญจำเป็นนะคะของการมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับพื้นฐานที่กำหนดเพราะนั้นท่านศึกษานิเทศก็จะได้โอกาสนะคะเข้าไปดูตัวเองก่อนเพื่อนนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลนะคะว่าสอบได้คะแนนต่ำแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าคะแนนของท่านระดับต่างๆที่เขาเดี๋ยวกำหนดกลุ่มออกมาท่านก็จะรู้ว่าตรงไหนนะคะแล้วก็จะได้โอกาสในการที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคะตามระบบที่เรากำหนดไม่ว่าจะเรียนรู้โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพหรือไปเข้าดิฟนะคะอันนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นแนวทางที่เขากำหนดให้ท่านหลังจากที่ทดสอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะประมาณสิงหาหรือกันยาสิงหาจะภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วดิจิทัลจะตามมานะคะทุกท่านค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วจะไปอย่างไรต่อนะคะในวิชาชีพของเราแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างสำหรับคุณครูที่เดี๋ยวก็ต้องเข้ามาสอบนะคะเหมือนกับท่านศึกษานิเทศทุกท่านเช่นกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่าพื้นฐานความรู้หรือว่าพื้นฐานความสามารถไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือดิจิทัลเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เขาต้องลงไปก่อนนะคะว่าตอนนี้ท่านอยู่ตรงไหนแล้วมีแผนจะเพิ่มเติมยังไงส่วนสมรรถนะเฉพาะทางสายงานเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีสมรรถนะอะไรบ้างแล้วก็จะมีกระบวนการยังไงที่จะลงไปในแผนนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็คงมีการคลี่รายละเอียดตรงนี้นะคะวันนี้ดิฉันก็มาทักทายนะคะมาพูดคุยเบื้องต้นให้ท่านได้เห็นว่าทางสพท.เราจะเริ่มทำงานอะไรกันยังไงจากสิ่งที่เราได้วางกันมาจะหยุดชะงักไปชั่วครู่นะคะเนื่องจากเรามีสถานการณ์เฉพาะสถานการณ์พิเศษของทั่วโลกเกิดขึ้นแต่มาถึงวันนี้เมื่อมีการคลี่คลายในหลายๆเรื่องแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นภารกิจของเราล่ะนะคะเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของเรานั้นไม่หยุดชะงักนะคะเราก็จะมีส่วนกลางที่เราได้พยายามจัดระบบใหม่ของการทำงานมีสบค.เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแม้ชื่อจะคล้ายๆกับศูนย์ของประเทศเลยนะคะจะแสดงทั้งเราสบส.นะคะของประเทศสบค.นะคะใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าก็เกิดขึ้นตามสถานการณ์ที่มีความเฉพาะเหมือนกันก็หวังว่าการทำงานของศูนย์นี้ก็คงไปสอดคล้องสอดรับกับการทำงานของเขตพื้นที่การศึกษาเช่นกันนะคะกับทุกท่านค่ะก็ยังก็ขอฝากความหวังไว้กับท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒน์แล้วก็ท่านศึกษานิเทศของเขตทุกท่านจะได้ช่วยกันทำงานต่อไปนะคะให้การพัฒนาวิชาชีพของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะคะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะในเบื้องต้นนี้ก็คงจะขอเรียนกับทุกท่านไว้แค่นี้นะคะแล้วหากมีโอกาสในรอบหลังๆก็คงจะได้มาคุยกันต่อไปอีกในรอบนี้ก็ขอบคุณทั้งคนที่อยู่ที่เขตพื้นที่นะคะที่เข้ามาอยู่ในการประชุมครั้งนี้แล้วก็บุคลากรของสบส.ทุกคนเลยวันนี้นะคะที่เขาก็เตรียมการกันอย่างเต็มที่ค่ะที่จะได้เข้ามาสนับสนุนงานของเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้การประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณนะคะค่ะขอขอบพระคุณท่านดร.วัฒนาพรระงับทุกข์เป็นอย่างสูงนะคะในลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้นะคะท่านดร.วัฒนาพรระงับทุกข์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะท่านที่2นะคะดร.อาทิตยาปัญญาค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศท่านที่3นะคะนางสาวพรเพ็ญทองสีมาค่ะนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศท่านที่4ค่ะดร.สุภการประเสริฐรัตนะผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศและคุณจันทิมาฮิรากะค่ะผู้จัดการเพียรสันประจำประเทศไทยในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.อทิตยาปัญญาค่ะได้ให้บรรยายเรื่องคุณภาพการศึกษาเกิดจากคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเรียนเชิญค่ะ
กับเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร.วัฒนาพรระงับทุกข์ที่เคารพท่านผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศท่านศึกษานิเทศนะคะรวมถึงท่านอื่นๆด้วยที่อยู่ที่เขตพื้นที่ที่ร่วมรับชมการประชุมทางไกลในวันนี้นะคะตามที่ท่านรองเลขาธิการได้กลับเรียนไปแล้วในเรื่องความสำคัญนะคะของการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพสมรรถนะในศตวรรษที่21สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะอันจะส่งผลไปสู่คุณภาพการศึกษานั่นก็คือคุณภาพของผู้เรียนนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีคุณภาพก่อนนะคะนั้นดังนั้นขออนุญาตนะคะที่จะนำเสนอในส่วนของประเด็นที่ต่อเนื่องจากท่านรองเลขาธิการที่ได้กรุณาชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขอสไลด์นะคะจากแผนพัฒนาตามวิชาชีพนะคะแผน EIDP ที่ท่านวัฒนาพรได้กรุณาชี้แจงไปแล้วนะคะตอนนี้คนกลุ่มแรกคนบุคคลแรกเลยที่จะเป็นคนคิกออฟในเรื่องของการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพก็คือท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒน์นะคะซึ่งแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูอยู่แล้วท่านเป็นคนแรกเลยที่จะต้องชี้แจงที่จะต้องดำเนินการแล้วก็ประสานงานกับบุคลากรในเขตนะคะทั้งบุคลากรที่อยู่ในสำนักงานเขตเองตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตท่านศึกษานิเทศท่านผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆนะคะและนอกจากนั้นท่านก็ยังต้องเป็นผู้ที่ประสานงานกับบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษานะคะภายใต้สำนักงานเขตของท่านด้วยนะคะว่าบุคคลต่างๆที่มีสมรรถนะมีมาตรฐานวิชาชีพต่างๆนั้นจะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างนะคะตามที่ท่านได้เห็นนะคะว่าครูแม้กระทั่งครูผู้สอนเองที่มีมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานที่ครูสภากำหนดเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีสมรรถนะเฉพาะนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านรองวัฒนาพรได้กล่าวแล้วว่าครูภาษาอังกฤษเองกับครูวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ยังมีสมรรถนะเฉพาะที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นครูภาษาอังกฤษก็จะมีต้องมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่าครูวิทยาศาสตร์แต่นั่นไม่ใช่ว่าครูวิทยาศาสตร์หรือครูสังคมหรือครูสาระอื่นๆจะไม่ต้องมีสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะทุกมาตรฐานตำแหน่งจะมีเรื่องของสมรรถนะหรือความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและความสามารถทางด้านดิจิตอลเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะคะตามหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะนี้จากศูนย์ SCEC นะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กับICT เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์ SCEC ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนะคะและก็ท่านศึกษานิเทศว่าศูนย์ SCEC ตอนนี้กำลังเตรียมอยู่ในช่วงเตรียมการอะไรคะเตรียมการที่จะเป็นศูนย์สอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะการเตรียมการตรงนี้นะคะระยะที่1เราดำเนินการสำหรับ82ศูนย์แรกก็คือศูนย์ที่เป็นศูนย์เอริกเดิมนะคะศูนย์ประจำจังหวัดนะคะแล้วต่อไปในปีงบประมาณ2564เนี่ยเราก็จะเปิดพร้อมกันอีก103ศูนย์รวมเป็น185ศูนย์นะคะตัวเลข185ศูนย์นี่ก็คือตัวเลขจากศูนย์เอริกเดิมที่มีอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่นะคะเราใช้ศูนย์เอริกนั้นเป็นฐานนะคะและการสนับสนุนในจากด้านงบประมาณจากส่วนกลางเนี่ยปี2564เนี่ยเราได้ขอ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นห้องสอบเนี่ยอีกศูนย์ละ2ห้องนะคะห้องละ27ถึง30ชุดนะคะพร้อมอุปกรณ์พร้อมเฮดเซตนะคะถ้าหากว่างบประมาณตรงนี้ผ่านจากทางคณะกรรมการนะคะทั้ง185ศูนย์เราก็จะมีห้องสอบคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์พร้อมสอบที่เป็นชุดใหม่ให้กับทุกศูนย์อีกศูนย์ละ2ห้องค่ะภาพของ SCEC เนี่ยซึ่งเป็นศูนย์เนี่ยนะคะจะปรับเปลี่ยนบทบาทนะคะจากเดิมเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีศูนย์อบรมประจำจังหวัดนะคะภาพการอบรมท่าน
ก็คืออย่างที่ทุกท่านได้เห็นว่าเราใช้ระบบการเทรนนิ่งที่เป็นโฮเทลเบสนะคะใช้โรงแรมเป็นที่สถานที่ในการจัดอบรมแล้วจัดอบรมทีละเป็นหลักร้อยคนนะคะนั้นประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาในเรื่องของการอบรมเนี่ยฉันก็สังเกตดูแล้วก็สอบถามนะคะแล้วก็รวมถึงผลวิจัยที่เกิดขึ้นว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนะคะที่พัฒนาคนโดยการจัดอบรมทีละเป็นร้อยๆคนแบบประเทศไทยการพัฒนาจะเข้มข้นขึ้นเมื่อนะคะผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยมีจำนวนน้อยๆนะคะนั้นนี่เป็นอีกเหตุผลแรกๆที่เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์การอบรมประจำจังหวัดนะคะเดี๋ยวฉันยกตัวอย่างนะคะของการอบรมแบบใหม่ถ้าเราใช้พื้นที่เป็นฐานก็คือใช้ศูนย์ SCEC เป็นฐานนะคะยกตัวอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์ก็จะเห็นว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยตอนนี้มีโรงเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด543โรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนทั้งโรงเรียนประถมและมัธยมมีผู้อํานวยการอยู่เท่านี้มีคุณครูมีนักเรียนอยู่เท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศูนย์ SCEC 30นี้เกิดขึ้นก็จะรองรับการพัฒนาของครูบุคลากรรวมถึงนักเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้เพียงพอไม่ต้องมีการเดินทางข้ามจังหวัดซึ่งสอดคล้องกันกับสถานการณ์ที่มีเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นี้มาด้วยเพราะนั้นการเดินทางข้ามจังหวัดมาอบรมที่ส่วนกลางที่กรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆนะคะเช่นเมื่อก่อนนี้นครสวรรค์อาจจะต้องไปที่พิษณุโลกแล้วก็มีนอนพักค้างนะคะก็จะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแต่ถ้าหากว่าเป็นการอบรมที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดของตนเองก็จะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นที่จะต้องพักค้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการอบรมแบบใหม่นะคะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราจะใช้ศูนย์ SCEC เป็นฐานอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือการจัดตั้งเป็นศูนย์สอบนะคะศูนย์สอบที่เรียกว่า Official Test Center เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเราไม่เคยมีศูนย์สอบของเรามาก่อนนั้นการจัดสอบแต่ละครั้งทุกครั้งที่เกิดขึ้นเราก็จะขอยืมห้องเรียนของโรงเรียนหรือห้องประชุมของโรงแรมแล้วก็มาเซตเป็นศูนย์สอบนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเดิมๆนะคะที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็คือภาพการสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษตอนกลุ่มรองผู้อำนวยการเขตและศึกษานิเทศในก่อนเข้าสู่ตำแหน่งนะคะเป็นช่วงของการพัฒนานะคะซึ่งท่านจะเห็นว่าจะมีความยุ่งยากมากในการที่จะทำศูนย์สอบที่ไม่ใช่ศูนย์สอบถาวรนะคะแต่ศูนย์สอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในทุกศูนย์ของ SCEC นะคะก็คือศูนย์สอบที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่างๆพร้อมอยู่ภายในห้องนะคะงั้นอันนี้จึงเป็นความจำเป็นที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพยายามจะผลักดันนะคะให้เรามีศูนย์สอบนี้นะคะเกิดขึ้นกับทุกศูนย์ทุกจังหวัดนะคะและศูนย์สอบนี้จะไม่ได้สอบเฉพาะในส่วนของภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะจะสามารถรองรับการสอบได้ทั้งในส่วนของทางสมรรถนะด้านดิจิตอลหรือการสอบอื่นๆที่มีความพิเศษเฉพาะทางนะคะศูนย์สอบนี้จะต้องได้รับการรับรองนะคะได้รับการรับรองตามมาตรฐานของศูนย์สอบเช่นถ้าเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษศูนย์สอบ CFR ที่เป็นระดับนานาชาตินะคะก็จะต้องได้รับการverify ได้รับการรับรองจากทางองค์กรหน่วยงานที่เป็นเจ้าของชุดข้อสอบนั้นๆด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยนะคะจากการที่เราสำรวจนะคะศูนย์ SCEC เดิมที่ผ่านมานะคะซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมานะคะอันนี้เรายกตัวอย่างว่าถ้าเรายังไม่ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์ไปนะคะเรามีคอมพิวเตอร์อยู่เฉลี่ยประมาณ100เครื่องต่อศูนย์นะคะซึ่งแต่ละศูนย์ก็แตกต่างกันไปนะคะแต่เราจะสอบภาษาอังกฤษนะคะที่มีครูภาษาอังกฤษเนี่ยจำนวน 39,000 คนเนี่ยสามารถจัดสอบได้ครบภายใน3รอบถ้าเราจะสอบทุกศูนย์นะคะแต่ถ้าหากเราไม่มีการเซตศูนย์สอบนี้นะคะการสอบภาษาอังกฤษถ้าจะต้องมาสอบที่ส่วนกลางครูภาษาอังกฤษ 39,000คนท่านลองคิดดูว่าเราจะต้องใช้เวลาในการจัดสอบกี่รอบนะคะ
แล้วก็จะต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนะคะสูญเสียค่าใช้จ่ายอีกเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่เราจะต้องดำเนินการให้มีศูนย์สอบเกิดขึ้นทุกจังหวัดนะคะอันนี้ส่วนของไมโครโฟนหูฟังเดี๋ยวทางผู้รับผิดชอบก็มาชี้แจงให้ท่านได้เห็นว่าตอนนี้เรามีการจัดสรรเงินงบประมาณนะคะโอนลงไปที่สำนักงานเขตนะคะเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยได้เบิกจ่ายโรงเรียนในที่นี้คือโรงเรียนที่เป็นศูนย์ SCEC นะคะได้เบิกจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการเตรียมในเรื่องของการสอบที่จะเกิดขึ้นของปีงบประมาณ2563นี้นะคะจัดสรรไปที่ศูนย์ละ 100,000 บาทเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการค่าเตรียมการเช่นจัดเตรียมชุดหูฟังชุดไมโครโฟนนะคะหรือมีการบริหารดังด้านอื่นๆเพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็จะฉายภาพให้ท่านเห็นนะคะว่าอุปกรณ์ที่มีจากเดิมอยู่จากการสำรวจเนี่ยนะคะอาจจะไม่เพียงพอนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในปีการศึกษา63เนี่ยเรายังไม่ได้รบกวนในส่วนของปรินเตอร์สแกนเนอร์หรือจอโปรเจคเตอร์นะคะถ้าหากศูนย์ไหนที่มีอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ของเดิมของโรงเรียนได้ส่วนในปีงบประมาณ64เนี่ยนะคะทุกศูนย์เนี่ยก็จะได้รับจัดสรรในชุดใหม่อีกศูนย์ละ2ห้องนะคะแต่ละห้องก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมนะคะในส่วนของ DEEP เองนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นส่วนของ SCEC ที่เป็นออนกราวนะคะทีนี้ DEEP เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นออนดีมานด์คือออนดีมานด์เนี่ยคือสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการพัฒนานะคะดีฟทำหน้าที่อะไรบ้างดิฉันคิดว่าผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของทุกเขตพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในเขตพื้นที่ที่ท่านจะต้องชี้แจงให้กับคนในเขตพื้นที่ทั้งในตัวสำนักงานเขตเองและก็สถานศึกษาเองได้เข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญแล้วก็ได้สมัครนะคะเข้าไปเป็นสมาชิกในส่วนของ DEEP นะคะ DEEP มีฟังก์ชันการทำงานหลักๆอยู่4เรื่องนะคะเรื่องที่1คือเป็นเรื่องของการจองการสอบนะคะในเบื้องต้นเนี่ย DEEP ยังไม่สามารถจองการสอบได้แต่ในอนาคตเนี่ยในปี64เป็นต้นไปเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้ user ที่ปรากฏในที่เราสมัครจาก username จาก password ที่ได้รับจาก DEEP แล้วก็สมัครเข้าไปจองห้องสอบจองระบบการสอบได้จองห้องประชุมจองห้องสำหรับทำ PLC ร่วมกันนะคะกับครูกลุ่มอื่นๆได้นะคะฟังก์ชันที่2เนี่ยก็คือการอบรมนะคะการอบรมเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งส่วนของออนไลน์แล้วก็เป็นออนกราวคือ face to face นะคะถึงท่านจะอบรมออนกราวที่ศูนย์ SCEC แต่ก็จะต้องมีการบุ๊กกิ้งห้องอบรมหรือห้องเวิร์กช็อปผ่านแพลตฟอร์ม DEEP เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า DEEP จะเรคคอร์ดไว้ว่าศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยมีการใช้ห้องเวิร์กช็อปเนี่ยในความถี่ขนาดไหนระดับไหนนะคะเพื่อที่ทางกระทรวงจะได้มองในส่วนของการบริหารจัดการเชิงนโยบายได้ว่าห้องเพียงพอไหมจำเป็นที่จะต้องเพิ่มหรือจัดสรรอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะการทำเทรนนิ่งก็มี2แบบอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะคะนี้ส่วนแรกที่ท่านจะได้เห็นก็คือเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็ตามมาด้วยดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมีการเทรนในเรื่องอื่นๆอีกนะคะที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้ก็คือหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะซึ่งอาจจะเป็นการเทรนในระบบ blended คือมีทั้งให้เรียนออนไลน์ไปด้วยแล้วก็มีทั้ง face to face ด้วยนะคะฟังก์ชันที่3ของ DEEP ก็คือ testing นะคะซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มก่อนเขาเลยก็คือฟังก์ชันนี้คือจะเริ่มระบบการสอบก่อนนะคะทำไมจึงต้องมีการเริ่มที่การสอบนะคะถ้าภาพเดิมของการพัฒนาเราอาจจะต้องทำอบรมก่อนแล้วถึงมาสอบนะคะแต่ถ้าภาพใหม่ที่ท่านจะได้เห็นเนี่ยการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถก่อนเรียนเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ทราบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนเราอยู่จุดไหนแล้วเราจะมีความก้าวหน้าขึ้นไปในแต่ละระดับได้ด้วยกระบวนการอะไรหลักสูตรที่เทรนนิ่งก็จะมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือการเทสติ้งครั้งนี้น
ะคะท่านที่ได้รับผลคะแนนการสอบก็จะลงใน EIDP นะคะเป็นจุดเริ่มต้นว่าท่านมีคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ที่เท่าไหร่ท่านจะพัฒนาต่อด้วยโมดูลหรือว่าหลักสูตรพัฒนาอะไรนะคะดิจิตอลเองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นที่ด้วยการวัดระดับความสามารถนะคะเริ่มที่ภาษาอังกฤษก่อนนะคะฟังก์ชันสุดท้ายของ DEEP เนี่ยเป็นเรื่องของการรับรองก็คืออนาคตอย่างที่ท่านรองเลขากปท.ได้นำเรียนไปแล้วว่าจะมีการเชื่อมต่อระหว่าง DEEP Platform เนี่ยกับฐานข้อมูลของครุสภาและกขศ.นั่นแปลว่าอะไรคะถ้าท่านมีคุณสมบัติที่พร้อมนะคะสำหรับการต่อใบประกอบวิชาชีพครุสภาก็จะใช้ฐานข้อมูลอันนั้นนะคะแล้วก็ต่อใบประกอบวิชาชีพอัตโนมัติให้ท่านตอนนี้ท่านคงสังเกตเห็นว่าครุสภาเองก็มีการปรับในเรื่องของระบบการต่อใบประกอบวิชาชีพโดยใช้เป็นแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นนะคะกขศ.ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลกพ.7เรียบร้อยเรื่องของความก้าวหน้าในส่วนของวิทยาฐานะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆฐานข้อมูลจะถูกดึงมาและเชื่อมต่อกันนั่นคือ เรากำลังจะเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลโดยการใช้แพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีช่วยในเรื่องของการพัฒนาคนนั่นเองค่ะในส่วนของ DEEP นะคะฉันขออนุญาตว่าจะไม่อธิบายในรายละเอียดแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปใน DEEP แล้วก็ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้แล้วนะคะขออนุญาตข้ามไปในรายละเอียดนะคะตรงนี้ตรงหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒน่าจะต้องเข้าใจก็คือว่าคำว่าวิชาบังคับวิชาแนะนำเนี่ยเป็นวิชาที่เกิดขึ้นตามกรอบข้อบังคับของครุสภาตามมาตรฐานวิชาชีพนะคะอะไรเป็นวิชาบังคับตามมาตรฐานตำแหน่งต่างๆอะไรเป็นวิชาแนะนำหรือวิชาที่จะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะนี่ท่านก็จะได้ชี้แจงให้กับทางผู้รับบริการต่อไปได้ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านก็จะเห็นหน้าตาต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะมีการนำเนื้อหาหรือว่านำคอนเทนต์ในหลักสูตรต่างๆเข้าสู่ระบบนะคะเชิญต่อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแผนพัฒนารายบุคคลซึ่งท่านรองวัฒนาพรได้กรุณาอธิบายโดยละเอียดไปแล้วนะคะที่ฉันขออนุญาตข้ามไปนะคะมาดูกลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มที่ท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาควรจะทราบเลยกับสำหรับท่านศึกษานิเทศก็คือเราแบ่งเรื่องของสมรรถนะภาษาอังกฤษเนี่ยสอบให้กับคน2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งที่จบเอกนะคะและไม่ได้จบเอกนะคะแต่ต้องสอนภาษาอังกฤษกลุ่มแรกเลยที่จะทำการทดสอบคือกลุ่มที่จบทางด้านภาษาอังกฤษเอกการสอนภาษาอังกฤษนะคะหรือเอกอื่นๆที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ครูกลุ่มนี้เคยอบรมทางด้านของ Pedagogy มาแล้วที่เรียกกันว่า Boot Camp นะคะหรืออบรมเป็นลักษณะของ Boot Camp ระยะสั้นนะคะหรือเรียกรู้จักกันในชื่อที่ว่า Boot Camp Turbo นะคะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มแรกเลยที่จะได้สอบภาษาอังกฤษนะคะแล้วเป้าหมายก็คือต้องการให้ครูกลุ่มนี้สอบที่เรียกว่าเป็น Proficiency Test คือสอบความสามารถทำภาษาอังกฤษ4ทักษะนะคะเราจะสอบคนกลุ่มนี้15,000 คนในปีงบประมาณ63นี้ผ่าน82ศูนย์ SCEC ทั่วประเทศนะคะสอบแล้วทำไมต่อทำอะไรต่อเมื่อสอบไปแล้วเราจะสามารถ classify คนออกได้เป็นกลุ่มๆว่าคนที่ได้ระดับความสามารถทางภาษาได้ CEFR นะคะได้ A1 อยู่กี่คน A2 กี่คน B1 B2 ไปจนถึง C1 กี่คนเมื่อเราได้จำนวนคนเหล่านี้แล้วเราจึงจัดหลักสูตรที่มีความเฉพาะสำหรับแต่ละเลเวลให้นะนี่เป็นเหตุผลที่เราไม่เทรนก่อนแล้วจึงมาสอบนะคะแต่เราจะต้องสอบก่อนเพื่อที่คนยกตัวอย่างคนกลุ่มหนึ่งสมมุติว่า 15,000 คนเนี่ยสอบแล้วอยู่ที่ B1 ได้500คน
คนกลุ่มนี้ก็จะไปเรียนหลักสูตร Language for Teaching เพื่อไปสู่เป็นหลักสูตรสำหรับ B1 ขึ้นไปสู่ B2 เราก็จะจัดให้เฉพาะ500คนกลุ่มนี้นะคะถ้าเรามีครูสอนภาษาอังกฤษได้ A2 อยู่ 1,000 คนเราก็จะจัดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสำหรับ 1,000 คนนี้ส่วนครูภาษาอังกฤษคนไหนที่อยู่ในระดับ B2 หรือว่า C1 ไปแล้วเราก็จะได้จัดหลักสูตรที่มีความเฉพาะเหมาะสมกับคนกลุ่มนี้นะคะตามจำนวนที่มีความต้องการเนื่องจากว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเนี่ยมีราคาแพงนะคะเป็นหลักสูตรที่เราใช้มาตรฐานนานาชาติดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะนำมาพัฒนาคนได้ทั้งหมด 15,000 คนแต่เราจะต้องจัดประเภทของคนแต่ละกลุ่มออกนะคะนี่คือกลุ่มแรกคือกลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจะสอบในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ผ่าน82ศูนย์สอบทั่วประเทศนะคะจำนวนที่สอบคือ 15,000 คนเดี๋ยวทางท่านดร.สุภการและก็ทีมงานคงจะได้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไปนะคะทีนี้ดิฉันขออนุญาตนะคะนำเรียนในกลุ่มที่2นะคะกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับคนที่สำนักงานเขตโดยตรงนะคะก็คือกลุ่มครูผู้สอนวิชาอื่นๆกับบุคลากรทางการศึกษานะคะในวันนี้ฉันขออนุญาตว่าโฟกัสไปที่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษานะคะคนที่จะสอบวัดระดับCFR นะคะที่ทำงานอยู่ที่เขตพื้นที่นะคะกลุ่มนั้นก็ได้แก่ท่านผู้อำนวยการเขตท่านรองผู้อำนวยการเขตท่านศึกษานิเทศทุกท่านนะคะไม่ใช่ศึกษานิเทศที่รับผิดชอบภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะแต่ฉันหมายถึงท่านศึกษานิเทศทุกท่านเลยนะคะแล้วอาจจะมีกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มพาร์ทหรือผู้อำนวยการกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะถ้าหากว่าจำนวนในแต่ละศูนย์สอบนั้นมีไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะเติมเข้าไปนะคะเหตุผลทำไมท่านกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มแรกนะคะนอกจากเหตุผลที่จะต้องลงในแผน EIDP ของท่านแต่ละท่านแล้วเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากคือถ้าท่านคือบุคคลสำคัญที่จะต้องบอก ทุกโรงเรียนให้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะท่านจะต้องเป็นควรจะต้องเป็นคนแรกที่เข้ารับการพัฒนานั้นยกตัวอย่างว่าถ้าท่านอยากให้เด็กทุกคนในโรงเรียนของท่านสมมุติว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยท่านบอกเด็กทุกคนในโรงเรียนของท่านต้องว่ายน้ำเป็นนั้นท่านสร้างสระว่ายน้ำมาคนแรกที่จะต้องโดดลงสระก็คือตัวท่านนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านอยากให้ครูทุกคนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาแล้วก็จะได้อธิบายใครต่อใครได้ว่าการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษามันเป็นยังไงนะคะเข้าไปแล้วหน้าตามันเป็นยังไงสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยท่านจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าท่านผ่านมาแล้วนะคะนั้นท่านคือคนสำคัญในระดับเขตพื้นที่นะคะถ้าเราจะยกระดับภาษาอังกฤษในแต่ละเขตพื้นที่นั้นคนกลุ่มแรกนะคะที่จะร่วมนะคะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีแล้วก็ลงทำข้อสอบเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอเคการสอบว่าระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริงนั้นมันเป็นแบบนี้นั้นเราจะได้ทราบว่าเวลาเราจะกำหนดทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะเป็นอย่างไรท่านศึกษานิเทศเองก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านจะไปนิเทศการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษหรือท่านอาจจะต้องไปนิเทศในกลุ่มของโรงห้องเรียนพิเศษนะคะที่เขาสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยท่านจะได้ทราบว่าโอเคเราจะโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างไรเพราะเราทราบตรงนี้มาแล้วว่าการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเขาวัดกันอย่างไรนะคะหลังจากวัดแล้วก็จะมีการทำเทรนนิ่งในเฟสต่อไปนั้นค่ะอันนี้ขออนุญาตผ่านเลยค่ะนะคะเป็นเรื่องของดีฟนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันคาดเดาว่าทุกท่านเนี่ยทราบในเรื่องของดีฟมามากพอสมควรนะคะขออนุญาตผ่านนะคะแผนการพัฒนาแล้วก็มี3ระยะคือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะแผนการบริหารจัดการระยะสั้นของในส่วนของดีฟก็คือตอนนั้นเป็นช่วงสถานการณ์โควิด
นะคะแล้วก็มีแพลตฟอร์มแล้วก็มีให้ท่านได้จัดห้องเรียนออนไลน์ที่เรียกว่า Virtual Classroom นะคะคุณครูหลายๆท่านเนี่ยดำเนินการได้ดีมากนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็แทบจะ เป็นครูที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ดีจริงดีนะคะโดยที่การจัดการเรียนการสอนแบบปกตินั้นอาจจะเป็นลำดับรองๆลงไปแล้วนะคะการบริหารจัดการระยะกลางก็คือในปีงบประมาณ64แล้วก็จะทำการพัฒนา Core Trainer หรือ Master Trainer ในแต่ละเรื่องนะคะเช่นเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็จะมี Master Trainer ที่เรียกว่า TMT แต่ว่าทางด้านอื่นๆเช่นดิจิตอลหรือทางด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะก็จะต้องมีการพัฒนา Core Trainer จากส่วนกลางส่งแล้วก็ลงไปประจำอยู่ที่ศูนย์นะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้พัฒนาคนในเขตพื้นที่ที่เป็นเฉพาะเรื่องที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องอันนี้เป็นแผนระยะกลางของการบริหารศูนย์นะคะระยะยาวก็คือความยั่งยืนของศูนย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อศูนย์นั้นมีการใช้งานโดยที่ไม่ส่วนกลางเนี่ยแทบไม่ต้องบริหารจัดการอะไรเลยท่านสามารถสร้างความยั่งยืนนี้ได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพหรือที่เรียกว่า PLC ได้ศูนย์ก็จะมีความยั่งยืนและพัฒนาไปด้วยตัวเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแผนในระยะยาวต่อไปนะคะฉันกลับมาที่ประเด็นทิ้งท้ายไว้นะคะสำหรับตัวฉันเองก็คือการสอบทักษะภาษาอังกฤษหรือความสามารถทางภาษาอังกฤษเนี่ยที่ต้องนำเรียนท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒน์และท่านศึกษานิเทศว่าในเขตพื้นที่ของท่านเองเนี่ยขออนุญาตแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มประจำการก็คือท่านผู้อำนวยการเขตที่เป็นอยู่แล้วนะคะท่านรองผู้อำนวยการเขตทุกท่านท่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและท่านศึกษานิเทศทุกท่านนะคะกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มบุคคลหรือว่ากลุ่มพัฒนานะคะอันนี้เรียกว่ากลุ่มประจำการนะคะซึ่งท่านจะใช้ข้อสอบชุดของที่เราเรียกว่าชุด proficiency test ที่ใช้เรียกว่า versant นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาอธิบายให้ฟังว่าท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไรอันนี้คือกลุ่มประจำการนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เข้าสู่ตำแหน่งนะคะที่เรามีการสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตและศึกษานิเทศนะคะบรรจุไปแล้วแล้วก็กลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มแรกเลยที่สอบ proficiency test ด้วยชุดข้อสอบ versant ไปครั้งที่1แล้วในช่วงของการพัฒนาแต่นะคะยังมีอีกหลายท่านที่สอบไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ในระดับ A2 นะคะกลุ่มเพราะฉะนั้นในเขตพื้นที่ของท่านเนี่ยจะมีคนอยู่2กลุ่มจะสอบไม่พร้อมกันนะคะแต่อาจเวลาอาจจะเหลื่อมกันสอบผ่านศูนย์เหมือนกันนะคะนั้นนี่คือ2กลุ่มที่เวลาที่ท่านชี้แจงท่านก็จะเป็นผู้ที่ทราบดีที่สุดว่านาย A นาย B เนี่ยเป็นกลุ่มประจำการหรือว่าเป็นกลุ่มที่เข้าเพิ่งเข้าสู่ตำแหน่งและสอบไปครั้งที่1แล้วกำลังจะสอบครั้งที่2นะคะนี่ก็ย้ำให้ท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะคะในการจัดคนลงสอบซึ่งต้องประสานงานกับศูนย์ SCEC ในแต่ละจังหวัดด้วยนะคะกลุ่มที่เข้าสู่ตำแหน่งของปี63เนี่ยก็คือกลุ่มที่พัฒนานะคะและมีเงื่อนไขพิเศษที่ลงนาม MOU กันไว้นะคะก็คือการพัฒนาทางด้านของภาษาอังกฤษนะคะด้วยมาตรฐาน CFR exam นะคะกับด้านของ Digital Literacy นะคะซึ่งมีการสอบด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะต้องผ่านการพัฒนานะคะท่านลงนาม MOU ไปแล้วนะคะเพราะนั้นท่านที่ยังไม่ได้ผ่านในระดับ A2 นะคะท่านก็จึงต้องมีการพัฒนาแล้วก็สอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานนะคะค่ะในส่วนที่ดิฉันได้จะชี้แจงเพิ่มเติมก็มีประเด็นตรงนี้นะคะที่ท่านจะได้ทราบในส่วนของความคืบหน้าในการพัฒนาในส่วนของสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณดร.อาทิตยาปัญญาเป็นอย่างสูงนะคะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณจันทิมาฮิรากะนะคะได้บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษนะคะของบุคลากรทางการศึกษาเรียนเชิญค่ะค่ะก็วันนี้ก็คือจะมาบอกเทคนิคคร่าวๆนะคะว่าเราจะสอบภาษาอังกฤษเนี้ยค่ะเราจะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะก็ก่อนอื่นก็
ถ้าท่านศึกษานิเทศที่ทราบผู้ดูแลศูนย์เนี่ยทราบแล้วว่าเราเป็นการส่งข้อมูลเรื่องของการเช็คระบบการสอบนะคะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยเราคร่าวๆก่อนสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็เป็นเรื่องของการเช็คระบบเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ใช้สอบนะคะอันที่2เรื่องของการเช็คระบบอินเทอร์เน็ตนะคะการเช็คหูฟังการเช็คระบบไมโครโฟนแล้วก็การเช็คเรื่องของเสียงรบกวนซึ่งทั้ง5ระบบเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญในการที่จะทำให้ท่านได้คะแนนสอบดีไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้มีการได้ให้มีการตรวจสอบในเรื่องของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นน่ะนะคะโดยเราจะมีในการแจ้งในเรื่องของเว็บไซต์ที่เข้าไปเช็คระบบการสอบได้ก่อนนะคะอันนี้เป็น requirement ตรงนี้จะขอข้ามไปเพราะว่าตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะค่ะทีนี้ตามในเว็บไซต์จะเห็นว่าเราจะเขียนเรื่องของการเช็คระบบสอบนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก่อนสอบเนี่ยเราจะมีให้ท่านเตรียมความพร้อมในการได้เช็คระบบสอบก่อนว่าระบบของที่ท่านจะสอบเนี่ยมีความมั่นคงไหมนะคะเราก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าversioncheck.com นะคะแล้วก็จะพิมพ์คำว่า versioncheck นะคะ .com หลังนั้นก็จะขึ้นหน้าจอที่เขียนว่า version for web system check ตรงนี้เนี่ยให้ท่านทางผู้สอบเนี่ยค่ะกดคำว่า proceed ที่เป็นช่องสีเขียวกดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มทำการเช็คระบบสอบนะคะจากนั้นในส่วนของการทำระบบสอบเนี่ยในการสอบครั้งนี้เนี่ยเราสอบในทักษะในลักษณะของ4ทักษะคือฟังพูดอ่านเขียนเพราะฉะนั้นในระบบจะถามว่า Which test are you taking นะคะให้กดปุ่มที่เป็น Written and Spoken คือปุ่มตรงกลางนะคะตรงนี้ PowerPoint ที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะจะมีการส่งไปให้แล้วก็จะมีวิดีโอเรื่องของ Tutorial ส่งไปให้ต่างหากนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยระบบที่เราใช้สอบเนี่ยเป็นระบบ AI เพราะฉะนั้นระบบจะทำการประมวลผลให้ท่านโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นระหว่างที่มีการทำการทดสอบเรื่องของโปรแกรมเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องกดปุ่มอะไรเลยรอให้ระบบรันไปโดยอัตโนมัตินะคะระหว่างการรันเนี่ยค่ะในเรื่องของ testing software เนี่ยค่ะเราจะมีการบอกว่า testing browser testing ตัว compatible แล้วก็ testing cookie นะคะถ้าจบแล้วเนี่ยค่ะแถบสีแดงข้างล่างมันจะดันจะจบแล้วเนี่ยค่ะก็ขีดสีแดงเนี่ยก็คือจะขึ้นว่า success ก็คือสีเขียวหากในกรณีระบบของท่านโชว์สีแดงหรือสีเหลืองขอให้ท่านลองรีเทสใหม่อีกครั้งนึงนะคะแต่ในระหว่างก่อนการสอบเราใช้เวลาท่านในการเทสระบบตรงนี้ประมาณ 5-10 นาทีไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วก็จากนั้นก็สอบเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะระบบก็จะทำการเช็คไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จากนั้นเรื่องของหูฟังค่ะนะคะถ้าเกิดหูฟังเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ยินนะคะจะมีปุ่มลูกศรสีแดงให้ท่านกดปุ่มซ้ายขวาชัดเจนนะคะว่าไม่ให้เพิ่มเสียงนะคะแล้วก็เรื่องของไมโครโฟนตรงนี้นะคะเราก็จะมีให้ออกเสียงมันจะมีพารามิเตอร์บอกตรงนี้ค่ะจากนั้นก็จะมีตัวชี้วัดแล้วก็กดปุ่มตามออกเสียงตามนะคะไม่ต้องอายนะคะออกเสียงเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการได้ยินก็จะอยู่ที่เรื่องของไมโครโฟนนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมถ้าข้างๆไม่มีเสียงรบกวนอย่างที่บอกว่าทำไมต้องมีพาร์ติชันเพราะว่าจะได้กั้นในเรื่องของการออกเสียงนะคะถ้าทำการทดสอบจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะระบบจะส่งไปให้ท่านเริ่มทำการล็อกอินเพื่อเข้าไปทำการสอบนะคะอันนี้คือเป็นเสร็จสิ้นของเรื่องของกระบวนการทดสอบ5ระบบที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านที่ทำการสอบถ้าขึ้นสีเขียวก็คือ success นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ศูนย์นะคะที่จะต้องดูแลสำหรับผู้สอบนะคะต่อไปนะคะเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนสอบนะคะขั้นแรกก็คือว่าผู้สอบต้องปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือเราขอให้ท่านปิดเลยนะคะไม่แนะนำให้ตั้งระบบสั่งหรือปิดเสียงนะคะเพราะจะเกิดการรบกวนนะคะแล้วก็ทำการทดสอบตรวจสอบอุปกรณ์หูฟังแป้นคีย์บอร์ดท่านขอให้ท่านเช็คให้แน่ใจว่าแป้นคีย์บอร์ดเนี่ย
วลาท่านพิมพ์เนี่ยท่านมองเห็นตัวเลขชัดเจน A B C ถ้าไม่ชัดเนี่ยขอให้ท่านยกมือตอนที่ทำก่อนจะทำข้อสอบนะคะแล้วก็ไฟในห้องเนี่ยถ้าท่านคิดว่ามืดไปเนี่ยขอให้แจ้งนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้สอบจับมือจับตัวไมโครโฟนระหว่างการทำสอบระหว่างการทดสอบนะคะแล้วก็เราจะให้เวลา5นาทีในการอ่านคำแนะนำก่อนสอบนะคะแล้วก็ระหว่างที่ทำข้อสอบเราจะไม่ให้มีการจดโน้ตนะคะเพราะว่าแล้วเวลาในการทำข้อสอบจะรันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบนะคะระหว่างมีการสอบต้องขอให้ผู้สอบทำข้อสอบให้เสร็จก่อนเพราะฉะนั้นระหว่างที่สอบเนี่ยขอให้ท่านทำธุรกิจของท่านให้เรียบร้อยนะคะเราจะไม่มีการอนุญาตให้เข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของในส่วนของเว็บไซต์นะคะที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบเราใช้ระบบการคีย์ทินนะคะตรงในส่วนของรายละเอียดตรงที่ท่านเห็นจะแจ้งข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้แล้วก็จะมีวิดีโอแนะนำนะคะค่ะอันนี้หน้าตาจะเป็นการทำข้อสอบจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะข้อสอบหลักๆจะมีทั้งหมด9พาร์ทนะคะโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด81ข้อนะคะจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ50นาทีนะคะระบบจะในแต่ละพาร์ทเนี่ยจะนับเวลาในแต่ละข้อให้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทำข้อสอบไปตามเวลาที่กำหนดนะคะนะคะตัวอย่างแนวข้อสอบลักษณะข้อสอบนะคะพาร์ท A เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอ่านและใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะคะไม่จำเป็นต้องอ่านให้จบนะคะตรงนี้คำอธิบายอะค่ะเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะส่งอธิบายให้เป็นภาษาไทยให้ท่านให้ละเอียดนะคะแล้วค่ะพาร์ท B นะคะข้อสอบการอ่านฟังให้จบแล้วก็ออกเสียงตามประโยคที่ให้มานะคะก็จะมีตัวอย่างประโยคให้ท่านว่าเสียงที่ท่านได้ยินยังไงแล้วก็ท่านจะออกเสียงยังไงนะคะในกรณีที่ท่านได้ยินชัดไม่ชัดเนี่ยในขวามือจะมีปุ่มเหมือนปุ่มเป็นไมค์อะค่ะให้ขยับเปิดขึ้นมาให้ชัดได้ถ้าทำข้อสอบแล้วเสียงอาจจะไม่ได้ยินนะคะแล้วก็พาร์ท C ในเรื่องของหลักไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์เนี่ยเราจะเป็นไวยากรณ์ที่เป็นการประยุกต์ใช้นะคะเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับเรียกว่าทริคหรือว่าเป็นตัวใบ้มาให้นะคะแล้วก็เอามาจัดการเรื่องของการแต่งประโยคนะคะเป็นการเรียงประโยคให้ถูกต้องนะคะแล้วก็พาร์ท D ในเรื่องของการสอบการฟังและการพูดนะคะก็จะมีสิ่งในเรื่องของคนสนทนาลักษณะการฟังเนี่ยจะเป็นเหมือนเราได้ยินคนที่พูดกันเหมือนได้ยินฝรั่งพูดกันเพราะฉะนั้นได้ยินยังไงแล้วเนี่ยเราแค่จับประเด็นนะคะอันนี้ข้อนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะคือถ้าท่านศึกษานิเทศได้ยินยังไงให้ตอบประโยคที่ท่านรู้มองว่าใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นอันที่ถามว่า What will Lucy have to do tomorrow morningจะตอบแค่ว่า go to office early หรือว่าจะบอกเวลาว่าได้ยินว่าเอ๊ะเขาต้องไป 7:30 ก็ตอบ 7:30 ไม่ผิดค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการวัดความเข้าใจจากบทสนทนานะคะพาร์ท E นะคะเราจะมีเรื่องของการข้อสอบของการเขียนให้พิมพ์ข้อความภายใน60วินาทีนะคะในเรื่องของการพิมพ์เนี่ยค่ะ เราวัดเรื่องของความชำนาญในเรื่องของการไทปิ้งเรื่องของการพิมพ์ดีดนะคะเพื่อวัดความเร็วและความถูกต้องนะคะแล้วก็พาร์ท F นะคะข้อสอบไวยากรณ์ให้เติมคำในช่องว่างนะคะจะใช้เวลาประมาณ25วินาทีนะคะจะเห็นว่าในแต่ละพาร์ทนะคะเรื่องของหัวจะมีหัวข้อจะจับเวลาเอาไว้นะคะแล้วก็จากนั้นพาร์ท G จะเป็นข้อสอบการเขียนให้พิมพ์ข้อความที่ท่านได้ยินนะคะเราใช้เวลาประมาณ25วินาทีนะคะได้ยินยังไงแล้วก็พิมพ์แบบนั้นนะคะทุกอย่างจะมีคำอธิบายให้เพราะฉะนั้นตัวอย่างแนวข้อสอบหรือกระบวนการนำข้อสอบเนี่ยที่จะส่งไปให้ท่านศึกษานิเทศหรือว่าท่านผู้บริหารนะคะลักษณะจะเป็นข้อสอบเสมือนจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำข้อสอบตรงนี้ได้บ่อยเท่าไหร่ถึงสนามหน้าสนามสอบจริงท่านก็จะไม่กลัวในการทำข้อสอบนะคะ
พาร์ท H นะคะข้อสอบการอ่านและการเขียนนะคะให้เวลา30วินาทีนะคะตรงนี้เป็นลักษณะให้ข้อความมาแล้วก็ข้อความจะหายไปเพราะฉะนั้นพาร์ท H เนี่ยแนะนำให้อาจารย์ท่านสุขสันต์นิเทศมีสมาธิในการโฟกัสเรื่องของจับประเด็นหรือจับใจความสำคัญนะคะพาร์ท I นะคะก็จะเป็นอันนี้ให้เวลานานสุดเป็นพาร์ทสุดท้ายเป็นเรื่องของการsummary and opinion นะคะอันนี้พาร์ทสุดท้ายเนี่ยค่ะจะใช้เวลา18นาทีเราจะมีการกำหนดคำให้ท่านเขียนประมาณ 25-50 คำขอให้ท่านทำทั้ง2ช่องนะคะช่องบนและช่องล่างอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของเรานะคะไม่มีผิดไม่มีถูกมีคนให้ข้อความสมมติเหมือนกับเราอ่านข่าววันนี้เราอ่านข่าวเราได้ยินยังไงอ่านมายังไงเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราอ่านเนี่ยคนเขียนเนี่ยถูกหรือผิดเพราะนั้นเป็นเรื่องของความคิดเห็นของเรานะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเป็นสุดท้ายก็คือขอให้ท่านได้สิ้นกดปุ่มในเรื่องของสิ้นสุดการทำข้อสอบค่ะก็จะเป็นการจบการทำข้อสอบนะคะแล้วก็ในการสอบเนี่ยค่ะถ้าท่านต้องการจะดูสกอร์เลยเนี่ยผลสามารถออกหลังจากที่ท่านทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะแต่ในส่วนของสกอร์ที่จะเป็นแยกออกมาเนี่ยทางสถาบันภาษาอังกฤษจะส่งให้ท่านลงไปในระบบดิฟต่างหากค่ะขอจบการแนะนำในส่วนของการทำข้อสอบนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆจะขออนุญาตส่งกลับในส่วนของกลุ่มของทางดร.สุปการจะเป็นคนส่งข้อมูลให้ทั้งหมดนะคะค่ะขอขอบคุณคุณจันทิมาฮิลากะมากนะคะในลำดับต่อไปนะคะลำดับสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านดร.สุปการประเสริฐรัตนะนะคะได้บรรยายเรื่องการเตรียมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็ เรียนท่านผู้อำนวยการขุมพัฒน์ทั้ง225เขตนะคะแล้วก็ท่านศึกษานิเทศทุกท่านนะคะสำหรับในการประชุมในวันนี้นะคะก็เป็นการชี้แจงทั้งเรื่องของแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ SCEC ตัวย่อนะคะหรือภาษาไทยคือศูนย์สพสนะคะชื่อเต็มก็คือศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศนะคะซึ่งที่มาของศูนย์นี้นะคะจริงๆแล้วท่านดร.วัฒนาพรท่านก็ได้เรียนนำไปแล้วว่าท่านได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นศูนย์ที่มาจาก185ศูนย์ที่มาจากศูนย์อิลิกเดิมนะคะซึ่ง185ศูนย์นั้นทุกท่านได้ทราบไว้ว่าเป็นศูนย์ที่เราเอาศูนย์อิลิกเป็นฐานโดยเราจะมี2ระยะก็คือระยะที่1และก็ระยะที่2ซึ่งระยะที่1ก็จะเป็น82ศูนย์ในการดำเนินงาน82ศูนย์นั้นนะคะก็จะมีระยะแรกใน3เดือนนี้นะคะจะมีการใช้ศูนย์ทั้ง82ศูนย์แต่จะยังไม่ได้ใช้พร้อมกันทั้ง82ศูนย์ในระยะเวลากำหนดนะคะเดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบว่าทุกท่านที่จะต้องไปสอบอยู่ตรงจุดไหนบ้างแล้วก็อยู่ศูนย์ไหนบ้างเพราะว่าในการดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษที่ท่านผอ. อทิตยาได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นจะต้องใช้ศูนย์82ศูนย์แล้วก็ในระยะที่2อีก103ศูนย์นั้นก็คือเราจะคิกออฟทั่วประเทศคือปี64คือพร้อมกันรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมด นั่นก็คือ เป้าหมายของการดำเนินการนะคะค่ะในส่วนของการดำเนินการนั้นนะคะเราได้ดำเนินการในลักษณะที่ภาพนี้ท่านเห็นแล้วนะคะทั้ง3ท่านก็ได้นำให้ท่านเห็นแล้วก็คือเราต้องมีเรื่องของ EIDP SCAC แล้วก็ไปDEEP ก็คือ DEEP และสุดท้ายจะต้องไปที่ MOE Big Data นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะค่ะต่อไปเลยนะคะดิฉันจะขอพูดในเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการในเรื่องของศูนย์ซึ่งหลายๆท่านได้มีข้อสงสัยและข้อตั้งคำถามไว้มากมายตั้งแต่เรามีดำเนินการตั้งแต่ในเรื่องของแต่เปิดศูนย์แต่ในเรื่องของจัดตั้งศูนย์ตั้งแต่ในเรื่องของการประกาศจัดตั้งศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังหลายๆเขตก็ยังคลุมเครือดิฉันเข้าใจนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนแล้วเราก็เป็นผู้ปฏิบัติเมื่อเรานำจากผู้ปฏิบัติส่วนในที่เขากำหนดมาเราก็รีบเร่งในการที่จะนำไปสู่เขตพื้นที่แล้วก็ลงไปสู่โรงเรียนนะคะคณะโครงสร้างการบริหารนั้นเรามีอยู่3ส่วนส่วนหลักๆคือคณะกรรมการส่วนกลางคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดและก็คณะกรรมการดำเนินระดับศูนย์ในระดับส่วนกลางนั้นนะคะเราได้มีการทำคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนระดับจังหวัดนั้นนะคะระดับจังหวัดนั้นก็คงจะให้ทาง
ทุกเขตพื้นที่นะคะในการที่จะต้องดำเนินการเตรียมการในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ระดับของส่วนโรงเรียนนะคะหรือระดับศูนย์ SCC ซึ่งเป็นโหนดที่มี185ศูนย์นะคะโครงสร้างทั้งหมดนะคะของศูนย์นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะตามที่ท่านเห็นนะคะก็คือแผนภูมินี้ก็จะมีคณะกรรมการส่วนกลางคณะกรรมการกับเพื่อนระดับจังหวัดอันนี้หมายถึงจังหวัดอย่างเช่นถ้าเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่นะคะท่านจะต้องให้ทั้งระดับประถมและมัธยมมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยกันนะคะส่วนคณะกรรมการระดับศูนย์ก็จะเป็น185ศูนย์นะคะก็คือจะต้องจัดทำคณะคำสั่งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับในการดำเนินการระดับศูนย์นะคะซึ่งก็จะเป็นศูนย์ที่เรียกว่า SCEC นะคะหลังจากนั้นก็ต้องมีการเชื่อมต่อโดยผ่านกระบวนการผ่านแพลตฟอร์มดีฟซึ่งแพลตฟอร์มดีฟตรงนี้นะคะทั้งท่านดร.ธิยาก็ได้ชี้เบื้องต้นตรงภาพนี้แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีศึกษานิเทศนะคะที่ได้อบรมจากดีฟแล้วนะคะโดยสทร.ได้จัดการอบรมให้กับศึกษานิเทศที่เป็นแกนนำแล้วหรือเรียกว่าโคลีดเดอร์ซึ่งตรงนี้ศึกษานิเทศเหล่านั้นก็จะสามารถให้คำอธิบายและคำแนะนำให้กับทุกท่านที่ยังไม่สมัครแพลตฟอร์มดีฟซึ่งทุกท่านนะคะไม่รวมทั้งคุณครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดเลยโทษนะคะทุกกลุ่มงานเลยนะคะทั้งกพ.และกค.จะต้องสมัครแพลตฟอร์มดีฟเพื่อเราจะใช้เมลที่มาจากแพลตฟอร์มดีฟมาใช้ในการเชื่อมต่อกับดีฟนะคะดังนั้นก็คงจะฝากให้กับทุกท่านก่อนว่ายังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้นะคะถ้าใครยังไม่สมัครดีฟขอให้ท่านสมัครไว้ก่อนเพื่อท่านจะได้เมลจากตรงนี้มาเพราะว่าเราจะต้องใช้เมลตัวนี้มาเชื่อมต่อกับระบบดีฟในการที่จะรายงานผลแล้วก็พัฒนาของตัวของท่านเองท่านจะได้ทราบว่าท่านจะมีการสอบได้คะแนนเท่าไหร่ผ่านดีฟท่านจะมีการอบรมจองที่อย่างไรก็คือผ่านดีฟหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับของกระทรวงศึกษาธิการของเรานะคะในการบริหารจัดการของศูนย์นะคะจริงๆแล้วเราก็พอจะทราบไปเบื้องต้นแล้วว่าเราจะแบ่งเป็น3ระยะแรกคือระยะเร่งด่วนเร่งด่วนนี้ก็คือเราจะมีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษก่อนนะคะซึ่งจะเป็นทดสอบสำหรับครูผู้สอบภาษาอังกฤษจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายครูผู้สอบภาษาอังกฤษของเรานั้นมีจำนวนทั้งหมดเกือบ 40,000 คนแต่เนื่องจากว่าเรามีเรื่องของงบประมาณจำกัดเราเลยไม่สามารถสอบได้ครั้งนี้ครั้งเดียวในปีงบประมาณ2563เราจะทำเป็น2ระยะก็คือปี663นี้จะสอบ 15,000 คนนะคะที่เหลือก็จะไปสอบปี64นะคะทีนี้บุคลากรทางการศึกษานั้นก็จะในระยะเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเป็นท่านผอ.เขตรองผอ.เขตศึกษานิเทศทุกคนนะคะรวมทั้งผอ.กลุ่มพัฒผอ.กลุ่มบุคคลและผอ.กลุ่มนิเทศทุกท่านเหล่านี้จะได้เข้าสอบทั้งหมดเลยแล้วที่เหลือเราจะทดสอบในปีงบประมาณ64นะคะค่ะรวมทั้งเรื่องทักษะดิจิทัลด้วยซึ่งตอนนี้ทักษะดิจิทัลเองเนี่ยทางสทร.เองเนี่ยก็ได้เตรียมการแล้วในการที่จะ อบรมแล้วก็สอบสำหรับแกนนำเพื่อมาขยายผลในปี64ต่อไปนะคะระยะกลางก็คือสร้างคอร์เทรนเนอร์หรือมาสเตอร์เทรนเนอร์ทั้งของภาษาอังกฤษนะคะดิจิทัลด้วยนะคะโดยจะมีการอบรมในลักษณะเป็นเฟสทูเฟสโดยใช้ศูนย์ SCEC ในการที่จะเป็นศูนย์ในการที่จะอบรมให้นะคะเพื่อให้ท่านไม่ต้องเดินทางไปที่โรงแรมปกติเนี่ยเราอบรมเนี่ยเราต้องไปโรงแรมหรือไปที่เป็นโฮเทลเบสแต่ถ้าเรามีศูนย์ตรงนี้เป็นของเราเองทุกโรงเรียนทุกเขตพื้นที่ก็สามารถใช้ศูนย์นี้ในการที่จะพัฒนาตนเองได้แบบ face to face ได้เช่นเดียวกันโดยใช้ศูนย์ที่เราจะจัดตั้งขึ้นมาตรงนี้นะคะระยะยาวก็คือเป็นการสร้างชุมชนในการเรียนรู้หรือ PLC ค่ะจะขอนำเรียนเพิ่มเติมในส่วนของคณะกรรมการระดับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะคือส่วนของเรานะคะจะเป็นส่วนของส่วนกลางทางเราเองนะคะได้มีการดำเนินการแล้วนะคะก็คือ1ประกาศจะตั้งศูนย์นะคะรวมทั้งมีการครั้งแรกเรามีการประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์ที่ชื่อว่า SRDC แต่เนื่องจากว่าเราดูแล้วทางข้างผู้หลักผู้ใหญ่คิดว่าน่าจะมีการปรับให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันก็เลยมีการปรับแล้วก็แจ้งไปทุกเขตพื้นที่แล้วก็เลยได้เป็นชื่อปัจจุบันก็คือศูนย์ SCEC หรือศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศนะคะได้จัดทำแนวทางตอนนี้ได้ทำดำเนินการแนวทางแล้วก็ส่งไปที่เขตพื้นที่นะคะจัดสรรงบประมาณนะคะในเรื่องของในการที่จะให้ทางเขตพื้นที่แล้วก็หน่วยที่เป็นศูนย์อบรมนั้นได้รับการพัฒนาศูนย์นะคะอบรมพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์ตอนนี้เรากำลังทำในเรื่องของในการที่จะประชุมชี้แจงแล้วก็ให้แนวทางในการพัฒนาของคุณครูโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ICT ที่ต้องดูแลนะคะสนับสนุนพัฒนาครูในทุกด้านรวมทั้งนิเทศกำกับตามนะคะค่ะต่อไปนะคะคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด
อันนี้ก็จะเป็นของส่วนของเขตพื้นที่นะฮะในที่นี้นะคะส่วนของระดับขับเคลื่อนนั้นก็คือจะต้องให้โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์นะฮะก็คืออย่างเช่นโรงเรียนขอยกตัวอย่างนะคะถ้ากรุงเทพมหานครคือโรงเรียนสตรีวิทย์2กรุงเทพมหานครนะคะอยู่ในสังกัดสพม2ก็จะเป็นสพม2เป็นคนที่ตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อจัดตั้งแล้วก็บริหารขับเคลื่อนระดับจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งคณะกรรมการตรงนี้ก็จะเป็นผู้ประสานงานรับนโยบายจากสพทดำเนินการบริหารจากศูนย์SCEC นะคะรวมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจัดหาทรัพยากรในการดำเนินงานของศูนย์ซึ่งในระยะแรกตอนนี้3เดือนข้างหน้านี้นะคะซึ่งจะต้องให้ทางศูนย์ทุกศูนย์เนี่ย82ศูนย์แรกนะคะได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์วัสดุคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นก่อนนะคะและเราก็ได้จัดสรรงบประมาณให้ไปส่วนละ 100,000 บาทไปเบื้องต้นเพื่อให้ท่านได้เตรียมการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฮดเซตหูฟังนะคะเรื่องของคีย์บอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จำเป็นในระยะเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะในการระดับเคลื่อนระดับจังหวัดนั้นก็อยากจะให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยเอกชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้ความเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทุกเขตพื้นที่การศึกษาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้คือกรอบนะคะอันนี้เป็นกรอบโครงสร้างคร่าวๆนะคะทางเขตพื้นที่เองก็สามารถจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้เพื่อให้มันสอดคล้องแล้วก็ตรงตามนโยบายรวมทั้งเรื่องของนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้วยในการพัฒนาบุคลากรนะคะนี่ก็อันนี้เป็นกรอบโครงสร้างเบื้องต้นนะคะโดยเราได้กำหนดเป็นกรอบให้ท่านได้พิจารณาท่านอาจจะเพิ่มเติมได้มากกว่านี้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่จำเป็นในการที่จะเป็นกรอบของจังหวัดค่ะเริ่มต้นก็จะเป็นผอ.สำนักงานเขตมัธยมที่เป็นที่ตั้งศูนย์นะคะผอ.เขตปฐมที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการรองผอ.มัธยมและรองผอ.ปฐมนะคะรวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูทั้งระดับปฐมมัธยมนะคะศึกษาเทศนะคะทั้งระดับปฐมมัธยมเจ้าที่บริหารงานบุคคลนะคะเจ้าที่ ICT ประจำเขตพื้นที่แล้วก็รวมทั้งอื่นๆก็ขอให้ทางเขตพื้นที่พิจารณานะคะในเรื่องการจัดตั้งนะคะค่ะส่วนในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์อันนี้จะเป็นลงไปที่โรงเรียนนะคะทั้งหมด185ศูนย์นะคะก็จะต้องรับนโยบายจากระดับจังหวัดนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการประสานงานเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์ซึ่งเวลาเราจะจัดสรรงบประมาณถ้าหากว่าโรงเรียนหรือศูนย์นั้นไม่ได้เป็นหน่วยเบิกก็จะต้องไปที่เขตพื้นที่ท่านก็ต้องทำโครงการมารองรับแล้วก็ทั้งในหน่วยเบิกเองก็ดีหรือทั้งในของศูนย์เองก็ดีท่านจะต้องทำโครงการเพื่อรองรับในการที่จะทำงบประมาณแล้วก็เบิกจ่ายให้มันถูกต้องตามระเบียบของทางราชการนะคะอันนี้ก็ในส่วนของระดับศูนย์ SCEC นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะต้องมีในเรื่องของดำเนินการอบรมนะคะรวบรวมประเมินผลให้ทุกกิจกรรมให้ตามปฏิทินท่านเพื่อทิศยาได้เรียนนำไว้ก่อนแล้วว่าในปีนี้จริงๆแล้วเราได้มีการวางแผนไว้ว่าเราจะให้ทุกท่านได้มีการจองในผ่านระบบดีฟเองแต่อยากว่าห้วงเวลามันจำกัดแล้วเราจะสิ้นปีงบประมาณแล้วเราก็เลยจะต้องให้ทุกท่านได้สอบแล้วก็กำหนดเป็นปฏิทินให้ท่านก่อนส่วนปี64นั้นก็จะดำเนินการตามระบบที่เรากำหนดไว้หรือทางในส่วนกลางได้กำหนดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นในส่วนเบื้องต้นเราอาจจะต้องให้ท่านได้ดำเนินการตามที่เราได้กำหนดไว้ก็คือว่าจะตอนนี้เราได้มีการจัดครูแล้วจัดบุคลากรแล้วว่าแต่ละเขตมีใครบ้างเพื่อที่จะได้ลงสอบเลยในแต่ละศูนย์นั้นๆ นะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นคณะกรรมการดำเนินการระดับศูนย์ค่ะกรอบโครงสร้างของระดับศูนย์นั้นก็คล้ายๆกับของระดับจังหวัดก็ให้ทางศูนย์คือโรงเรียนนี้แต่งตั้งได้เลยนะคะแล้วก็พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนนั้นเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์และก็สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำหนดไว้นะคะค่ะทีนี้บทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของศูนย์นั่นก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนในระดับศูนย์ให้สามารถดำเนินการได้หลังจากที่ได้รับนโยบายมาจากส่วนกลางแล้วนะคะรวมทั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับศูนย์ด้วยของระดับจังหวัดด้วยนะคะอันนี้คือบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์นะคะถือว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ SCEC จะดำเนินการขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายหรืออะไรอย่างไรนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นจะต้องเป็นผู้กำหนดแล้วก็วางแผนให้กับ
ทุกท่านที่อยู่ในศูนย์นั้นๆในการที่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้นะคะตามกรอบที่ได้กำหนดไว้นะคะค่ะอันนี้จะขอไปอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวไฟล์เหล่านี้นะคะเราจะเอาขึ้นในระบบแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะนำไปประกอบได้นะคะอันนี้บทบาทหน้าที่อีกอันนึงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือผู้จัดการศูนย์หรือผู้รับผิดชอบศูนย์จริงๆแล้วผู้จัดการศูนย์หรือผู้ครูผู้รับผิดชอบศูนย์เนี่ยเราได้ประสานการงานกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เราเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะซึ่งผู้จัดการศูนย์นั้นก็จะเป็นร่วมวางแผนกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับนโยบายมาจากส่วนกลางแล้วก็เป็นเลขานุการการดำเนินงานศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการไว้และที่สำคัญนะคะผู้จัดการศูนย์นี่จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์นะคะอันนี้ก็คงจะฝากทางเขตพื้นที่นะคะให้กำชับในเรื่องของผู้จัดการศูนย์หรือครูผู้รับผิดชอบศูนย์เนี่ยให้สามารถดำเนินการแล้วก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและก็ราบรื่นนะคะอันนี้ก็ฝากทางเขตพื้นที่ด้วยนะคะค่ะอันนี้บทบาทของเจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์นะคะทางเมื่อลงไปที่ศูนย์แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ ICT ศูนย์เนี่ยจะต้องจัดระบบสารสนเทศในการที่จะดำเนินการของศูนย์นะคะดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีของศูนย์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าระบบเครือข่ายที่เราได้ดำเนินการนั้นจะเป็นแบบออนไลน์ดังนั้นทางส่วนกลางเองก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตให้กับทางทุกโรงเรียนที่เป็นศูนย์ SCEC โดยเฉพาะอีกต่างหากนะคะนอกจากจะจัดสรรเป็นของโรงเรียนแล้วยังจะจัดสรรในเรื่องของเฉพาะที่เป็นศูนย์ดังนั้นท่านสามารถใช้ตรงนี้ในการที่จะมาดูแลในเรื่องของระบบเครือข่ายโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็ฝากให้กับทางเขตพื้นที่ได้ดูแลตรงนี้ด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็การเตรียมการอันนี้ก็เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะของเจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์นะคะค่ะผ่านเลยค่ะงบประมาณนี้ก็เราก็ได้แจ้งไปแล้วนะคะอันนี้ก็คงจะขอผ่านเลยนะคะค่ะค่ะอันนี้จะขอเรียนนำในส่วนของปฏิทินในการดำเนินงานของศูนย์นะคะอันนี้เป็นปฏิทินคร่าวๆนะคะให้ทุกท่านได้ทราบว่าในการดำเนินงานของศูนย์ SCC นั้นจะมีการดำเนินการก็คือ1ประชุมเจ้าที่ SCC ประจำศูนย์ซึ่งเราได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ SCC ทุกคนนั้นได้รับทราบบทบาทแล้วก็กำลังเตรียมการในการเตรียมห้องเตรียม อุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราได้จัดสรรงบประมาณไปในอาทิตย์ที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้แต่ละศูนย์นั้นก็คงจะฝากทางเขตพื้นที่นะคะให้ไปติดตามโดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งศูนย์นะคะให้ไปดูแลติดตามในเรื่องของห้องคอมพิวเตอร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างทางศูนย์นั้นได้ดำเนินการแล้วเป็นอย่างไรนะคะอันที่2นะคะคือประชุมชี้แจงให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเป้าหมายเราก็อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ได้รับทราบด้วยกันนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็จะส่งให้ทางฝากทางผู้อำนวยการกลุ่มพัฒในการที่จะประสานแล้วก็รายงานกับทางผู้บริหารเขตให้รับทราบว่าวันนี้เราประชุมนี้เป็นมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเบื้องต้นก่อนก็จะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการเขตรองผอ.เขตศึกษานิเทศผอ.กลุ่มพัฒรวมทั้งผอ.กลุ่มบุคคลนะคะที่จะต้องเข้าสอบก่อนดังนั้นในการที่จะเข้าทดสอบนั้นรายละเอียดต่างทางส่วนกลางก็คือศูนย์สปสเนี่ยจะทำหนังสือชี้แจงให้กับทุกท่านเพื่อให้ทราบว่าปฏิทินในการสอบนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆค่ะว่าแต่ละเขตแต่ละศูนย์นั้นมีจุดไหนบ้างที่เป็นศูนย์สอบค่ะอันที่3ก็คือทดสอบเราจะสตาร์ทพร้อมกันเลยนะคะทั้งทดสอบบุคลากรแล้วก็ครูผู้สอนบุคลากรนั้นเป้าหมายคือ 3,400 คนนะคะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป้าหมายคือ 15,000 คนเราจะคิกออฟพร้อมกันคือ8สิงหาคมนะคะเริ่มวันที่8สิงหาคมแต่เราจะส่งรายละเอียดให้ท่านก่อนในภายในสัปดาห์นี้ท่านจะได้ไปเตรียมการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทั้งเรื่องของการแจ้งครูถ้าสำนักเขตก็ต้องแจ้งครูผู้สอนทางเขตเองก็ต้องเตรียมพร้อมผู้ที่จะเข้าสอบก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าสอบค่ะอันนี้เป็นปฏิทินที่แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเราจะดำเนินการในช่วงวันที่8สิงหาคมนี้นะคะค่ะการเตรียมการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษานะคะแนวทางก็คือศูนย์สปสเนี่ยจะทำหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่เขตพื้นที่ก็จะแจ้งกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งเรียนนำไปแล้วเมื่อสักครู่นี้สำหรับบุคคลที่จะเกษียณภายในปีนี้30กันยายนนี้ท่านไม่ต้องเข้าสอบนะคะถ้ามีรายชื่อท่านไม่ต้องเข้าสอบนะคะแต่ขอให้ทางเขต
ให้บุคลากรท่านอื่นที่เป็นที่อยู่ในสังกัดของท่านเข้าสอบนะส่งชื่อต้องส่งชื่อท่านใหม่ถ้าหากว่ามีชื่อเราคัดออกแล้วล่ะแต่ว่าบางเขตอาจจะมีซ้ำอาจจะมีพลาดบ้างถ้าหากว่ามีท่านไหนที่แบบเป็นปีนี้จะเกษียณแล้วมีชื่อในการสอบท่านก็ไม่ต้องเข้าสอบนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเกษียณอยู่แล้วจะให้สอบไปทำไมอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆถ้าสอบก็ดีนะคะท่านก็จะทราบว่าภาษาอังกฤษทักษะภาษาอังกฤษท่านเป็นอย่างไรนะคะแต่เราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านนะคะถ้าท่านไม่เข้าสอบเราก็ไม่กังวลอะไรแต่ถ้าท่านไม่เข้าสอบก็อยากให้ทางเขตพื้นที่นะคะหาบุคลากรที่อยู่ในเขตพื้นที่เข้าสอบแทนนะคะโดยต้องสมัครแพลตฟอร์มดีฟโดยประสานกับศึกษาเทศที่เป็นโคลีดเดอร์นะคะแล้วนำเมลที่นามสกุล obec.moe.go.th มากรอกลงในยืนยันตัวตนนะคะใน Google Form ซึ่งเราจะแจ้งไปพร้อมหนังสือสั่งการภายในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับการสอบบุคลากรทางการศึกษาทีนี้เขตพื้นที่ก็ที่มีศูนย์ SCEC ในสังกัดก็ให้ประสานผู้รับผิดชอบและครูที่รับผิดชอบนะคะตรวจสอบความพร้อมของศูนย์ตามปฏิทินที่กำหนดเราก็จะแจ้งไปพร้อมหนังสือสั่งการนะคะเขตพื้นที่ก็มีหน้าที่อีกอย่างนึงก็คือกำกับติดตามในการสอบตามกับปฏิทินที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปค่ะสำหรับสอบของครูผู้สอบภาษาอังกฤษก็จะลักษณะเดียวกันจะแจ้งไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งของบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ของครูผู้สอนซึ่งของบุคลากรของครูผู้สอนเนี่ยเขตพื้นที่จะต้องแจ้งโดยกลุ่มพัฒน์เนี่ยจะต้องแจ้งไปที่โรงเรียนแล้วก็ให้โรงเรียนแจ้งครูที่มีชื่อพร้อมกับยืนยันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ครูทุกคนนะคะสมัครดีฟนะให้ได้นะคะให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็นำเมลที่ได้จากดีฟนะคะจากแพลตฟอร์มดีฟเนี่ยมากรอกลงใน Google Form ก็จะแจ้งไปพร้อมหนังสือสั่งการนะคะหลังจากนั้นก็ให้คุณครูนะคะศึกษาทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะก็ศึกษาจากเว็บไซต์ซึ่งเราจะแจ้งไปพร้อมหนังสือสั่งการเช่นเดียวกันแจ้งให้ท่านได้ศึกษาในเรื่องของว่าเวลาท่านจะสอบเนี่ยท่านต้องทำอย่างไรบ้างมีเดโมอะไรที่ท่านต้องไปทดลองทดสอบถ้าบางท่านไม่มั่นใจต้องอาจจะต้องเดโมหลายๆครั้งเพื่อให้ท่านได้มีความมั่นใจเพราะการสอบในครั้งนี้จะสอบเป็น4ทักษะ4ทักษะหมายความว่าจะมีการฟังการพูดท่านจะต้องพูดด้วยออกเสียงด้วยนะคะดังนั้นท่านอาจจะต้องมีการซ้อมบ่อยๆนะเพื่อความมั่นใจสำหรับทุกท่านในการสอบในครั้งนี้นะคะค่ะก็สุดท้ายนะคะในการผู้ประสานงานส่วนกลางนะคะดิฉันก็มีสองท่านนะคะขอให้ท่านได้ก็คือท่านผอ.อาทิตยาปัญญาแล้วก็ตัวฉันเองนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะนำขึ้นในระบบเพื่อให้ท่านได้ทราบว่าตอบหลังจากนี้ถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของการประสานงานการทดสอบนะคะที่เป็นของที่ต้องประสานกับส่วนกลางก็ประสานมาได้ทางที่ขึ้นหน้าจอให้ทุกท่านนะคะจะได้ทราบว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมีส่วนกลางที่ท่านจะต้องสามารถประสานงานได้ในเรื่องของศูนย์ SCC นะคะค่ะดิฉันจะขออนุญาตให้ท่านดูปฏิทินนะคะปฏิทินในเรื่องของการสอบของบุคลากรค่ะค่ะก็อันนี้เป็นปฏิทินสำหรับจัดสอบครูสอบภาษาอังกฤษนะคะเราจะเริ่มสอบจะสังเกตว่าแต่ละศูนย์จะไม่ได้สอบพร้อมกัน82ศูนย์เราจะมีกำหนดห้วงเวลาไว้นะคะอย่างเช่นอันแรกนะคะสอบวันที่8นะคะ8ก็จะมีทั้งหมด16ศูนย์นะคะวันที่9จะเป็น16ศูนย์นะคะอันนี้คือเป็นปฏิทินที่กำหนดคือเราจะเริ่มวันที่8จนถึงวันที่13กันยายนนี้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เราจะแจ้งไปพร้อมกับรายชื่อครูแล้วก็ปฏิทินแล้วก็ให้ทางเขตพื้นที่ได้มีการไปเตรียมการนะคะค่ะใครต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของบุคลากรทางการศึกษาก็จะแบ่งเป็นส่วนเป็นศูนย์สอบนะคะก็จะไม่สอบพร้อมกันในวันแรก82ศูนย์เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นศูนย์สอบภาคกลางเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดวันที่8ก็จะมีอยู่60นะคะศูนย์สอบภาคเหนือวันที่8ก็จะมีอยู่60ศูนย์สอบภาคอีสานวันที่8ก็จะมีอยู่60นะคะสำหรับบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากจำนวนผู้สอบน้อยนะคะมี 3,400 คนอย่างนั้นในการจัดสอบก็จะประมาณ2สัปดาห์นะคะก็จะใช้ศูนย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการแต่ละวันนะคะดังนั้นในแต่ละศูนย์นั้นเดี๋ยวฉันจะแจ้งตรงนี้ทางสั่งการพร้อมกับแจ้งในไลน์ของกลุ่มเพื่อผู้รับผิดชอบได้รับทราบพร้อมกันแล้วก็เตรียมการในเรื่องของในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆให้เตรียมพร้อมค่ะอันนี้คือปฏิทินตารางกำหนดการของแต่ละศูนย์อันนี้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาค่ะค่ะตัวฉันเองก็ในการชี้แจงแนวทางดำเนินการนั้นก็
ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหากทางศูนย์ไหนมีทางเขตไหนมีประเด็นไหนที่จะซักถามก็ขอเรียนเชิญค่ะค่ะถ้ายังไงถ้ามีคำถามที่จะสอบถามหลังจากนี้นะคะท่านก็สามารถส่งผ่านมาทางกลุ่มไลน์ที่ทางของทางกระทรวงเองทางสพท.เองนะคะรวมทั้งกลุ่มไลน์ของเราด้วยนะคะก็สามารถประสานงานได้รวมทั้งเบอร์โทรที่ให้ไว้แล้วนะคะท่านก็สามารถประสานทางเบอร์โทรศัพท์ได้โดยตรงนะคะซึ่งตัวทางศูนย์สพส.ในฐานะที่เป็นส่วนกลางในการรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเองก็ยินดีที่จะให้คำตอบแล้วก็ให้คำชี้แจงแล้วรวมถึงคำที่จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นนะคะในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าการทดสอบในลักษณะอย่างนี้โดยใช้ศูนย์ SCEC เป็นฐานนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่มีสพท.มาเราก็เลยถือว่าเราได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะทำให้เกิดศูนย์นี้ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศและก็สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วประเทศไปด้วยความพร้อมเพรียงกันก็ต้องอาศัยทางเขตพื้นที่ในการที่จะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ตรงนี้ได้เกิดขึ้นนะคะอย่างสอดคล้องกับนโยบายรวมทั้งของเรื่องของแนวการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะค่ะถ้าหากว่าแต่ละศูนย์แต่ละเขตพื้นที่มียังไม่มีประเด็นตอนนี้นะคะค่ะถ้าเรื่องไฟล์ต่างๆเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นระบบให้นะคะท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วเราจะทำหนังสือสั่งการแจ้งสั่งการไปให้ท่านในเรื่องของรายละเอียดในการสอบในภายในสัปดาห์นี้นะคะค่ะในนามของศูนย์สปส.ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศสปส.หรือ ESMEC นะคะก็ขอบพระคุณทุกเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งท่านผู้บริหารเขตที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะทางผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางคณะศึกษานิเทศและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะทำให้การประชุมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดีดิฉันในนามของศูนย์เองก็ขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ